สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพหรือโอเคแฟนคลับ .com ครับ,ค,รบคลิปนี้เราจะคุยกันถึงภาพยนต์ไทยเรื่องใจฟูสตอรี่จากผู้กำกับไบแมนภาค1ภาค2และอ e ีเลียมซิงนะครับหนังเข้าฉายในประเทศไทยตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่10 1สิงหาคม2565ซึ่งตรงกับเทศกาลวันแม่แห่งชาติในวันต่อมาคือวันศุกร์คนในโรงนี้เต็มไปหมดเยอะมากแล้วก็โรงหนังก็จัดก,กิจกรรมดูแม่ฟรีอ่อาแม่มาดูหนังฟรีนะครับแล้วคนก็มากันเยอะจนพี่โอก็ไม่สามารถ เข้าไปชมภาพยนตร์เรื่องต่างๆที่เราต้องการได้หมดแล้วก็เลยไม่สามารถที่จะทําคลิปที่หน้าโรงภาพยนตร์ได้เนื่องจากว่าคนแน่นก็เลยต้องใช้อาศัยแปะโปสเตอร์ตัดต่อประกอบอย่างนี้แทนนะครับเราจะไม่มีโปสเตอร์โชว์ด้านหลังอีกอย่างหนึ่งเรื่องที่จะคุยเนี่ยโปสเตอร์เขามีเยอะมากมีด้วยกันทั้งหมด6แบบเพราะว่าเป็นเรื่องความรักของตัวละครทั้งหมด5คู่นะครับ หาคู่ก็คือเรื่องหลักเนี่ยก็เป็นเรื่องของพีทพัชระพี่พีทพัชระจิราธิวัฒน์เนี่ยเขียนเรื่องของอีก4คู่แล้วรวมคู่ของตัวเองด้วยก็เป็น5คู่ในเรื่องนี้แต่ความจริงทั้ง5คู่เนี่ยก็เขียนโดยผู้กากับผู้สร้างนะักเขียนคือคุณพฤกเอมารุจิเนี่ยพี่โออ่านชื่อใน a m d b เขาเขียนเป็นพฤกษาอมารุจีนะครับ ก็เลยต้องค้นชื่อภาษาไทยก่อนอื่นก็ต้องขออภัยขอออกตัวล่วงหน้าว่าช่องนี้ไม่ใช่ช่องการคุยเรื่องหนังในลักษณะแบบนักวิจารณ์ท่านอื่นๆนะครับถ้าอยากจะฟังรายละเอียดองค์ประกอบหรือว่าความดีความไม่ดีอะไรทั้งหลายเนี่ยก็เชิญฟังที่นักวิจารณ์ท่านอื่นได้อันนี้เราคุยกันเหมือนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนชอบดูหนังทั่วไปที่มีเอ็มพ s ดูได้ทุกเรื่องแล้ว เป็นคนชอบดูหนังขนาดนี้แล้วแล้วออกมาก็อยากหาเพื่อนคุยคุยกับคนข้างๆใครๆหลายๆคนอาจจะมีอาจจะมีเพื่อนคุยเยอะเขาก็คุยกันเองแต่ของพี่โอเนี่ยไม่มีเพื่อนคุยเลยไปดูหนังคนเดียวแล้วก็อยู่ในอารมณ์ที่อยากคุยเหมือนกันแต่เรามีน้องๆเพื่อนๆพี่ๆอ,อ,อ,อยู่ใน Facebook ใน YouTube ในทิกต o k นี้เราก็เอามาคุยเล่าสู่กันฟังแลกเปลี่ยนกันฟังคุยกันได้ตามความคิดเห็นด้านล่างนี้นะครับใครที่หลงมาเพื่อที่จะดูนักวิจารณ์ก็ไปดูช่องอื่นได้เลยอันนี้มีเฉพาะคนกันเองเท่านั้น,นคโอุย เรื่องนี้ก็ต้องขอตัดนิดเอ่อคุยเป็นแต่ละเรื่องสั้นๆก็แล้วกันเพราะว่าตั้งใจว่าจะคุยถึงหนังแต่ละเรื่องไม่เกินอยู่ในประมาณ10นาทีนะครับเพราะว่าถ้ามากกว่านั้นก็ยาวเกินไปถ้าน้อยกว่านั้นก็สั้นเกินไปเรื่องนี้แบ่งเป็น5้าเรื่องเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องแรกที่พี่โอเอ่อเดี๋ยวบอกก่อนนะครับว่าพี่โอชอบหนังเรื่องนี้ ถ้าสมมติว่าอยากจะดูคลิปสั้นๆเนี่ยบอกได้เลยว่าชอบหนังเรื่องนี้ถ้าถามถึงคะแนนหนังเรื่องนี้พี่โอให้ไปเลย8เต็ม10ค่าเฉลี่ยของ IMDB ตอนนี้คนเพิ่งมาลงคะแนนเล็กน้อยเท่านั้นนะครับก็เลยได้เฉลี่ยไป7เดี๋ยวลงของพี่โอไป8เนี่ยก็น่าจะขึ้นมาเป็นสัก7.2อันนี้เรามองอนาคตหลายๆคนดูเรื่องนี้ก็ชอบเกินกว่าที่ตั้งเป้าไว้เหมือนกันนะครับเพราะว่าพี่โอดู ตัวอย่างตอนแรกเนี่ยพี่โอเฉยๆมากแต่ก็ยังอยากดูเรื่องนี้เพราะเดิมเนี่ยพี่โอเป็นคนที่ไม่อินกับความรักแบบโรแมนติกไม่ใช่คนไม่อินกับความรักเป็นคนที่เชื่อยึดมั่นในความรักแห่งความรักยิ่งใหญ่แต่ไม่ใช่ความรักประเภทโรแมนติกกุ๊กกิ๊กต้องมีสัญลักษณ์ต้องมีดอกไม้ต้องมีอะไรกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆคือเป็นคนที่ไม่ละเอียดอ่อนขนาดนั้นแต่เป็นคนที่เชื่อมั่นในความรักความรักกับเพื่อนร่วมโลกความรักกับครอบครัวความรักกับ คนทั่วไปใครก็ได้อะไรก็ได้นี่แหละเราเรายึดมั่นถือมั่นแต่เราไม่จําเป็นจะต้องมีใส่ใจในรายละเอียดคือเป็นคนหยาบนะครับหยาบใครหยาบหยาบโลนหย,ยาบหยาบแบบกระด้างไม่ละเอียดอ่ะเดี๋ยวจะเวลาไม่พอห้าเรื่องเรื่องแรกเป็นเรื่องไม่สปอยนะครับ บอกก่อนเลยว่าดูคลิปได้ไม่สปอยเพราะว่าหนังมันมีอะไรที่ดีมากจนพี่โออยากจะให้ไปดูเองถ้าพี่โอเปิดเผยเรื่องสําคัญของมันเนี่ยมันจะมันจะมันจะเสียอัธรรคือแต่ละเรื่องพี่โอพอ่อพอใจผู้กำกับคนเขียนบทท่านนี้มากว่าสามารถเขียนรายละเอียดของทั้ง5เรื่องได้แตกต่างกันมากไม่จำเป็นจะต้อง มีลักษณะแนวทางเดียวกันเหมือนเสมอไปเช่นเจอกันกุ๊กกิ๊กรักกันมีความผิดหวังแล้วก็ต่อสู้เพื่อเอาชนะความผิดหวังแล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกเรื่องเลยแต่และเรื่องต่างกันทั้งหมดซึ่งเป็นความมากความสามารถของคนที่จะสามารถเขียนแต่และเรื่องได้ทั้งหมดในหนังเราจะเห็นว่าพีทพัชรทิวะจิระพัชรจิราธิวัตเขาสามารถคิดว่า เราจะเขียนเรื่องความรักที่มีตัวละคร5คู่ในสถานที่แบบนี้คือสถานที่ที่เขาเห็นว่าอยู่ในโรงพยาบาลซึ่งมีแต่คนเจ็บป่วยมีแต่คนมีความทุกข์ได้ยังไงเนะี่ยอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเป็นจุดสำคัญของหนังที่เราอยากรู้แล้วส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ทำได้จริงๆการ,รที่ทำได้มันก็ต้องมีแรงบรรดาใจแล้วเราก็เห็นว่าเขาก็มีแรงบรรดาใจปรากฏตัวในเรื่อง อ่าามเรื่องของพีทพัชระไปก่อน <c oughs> มาที่เรื่องแรกเรื่องแรกเรื่องโดรนส่งที่เกี่ยวกับโดรนส่งอาหารของคนที่ต้องกักตัวโควิดอันนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พี่โอชอบนะก็คือเป็นหนังที่ถ่ายทำในยุคโควิดแล้วก็ว่าด้วยเรื่องของโควิดเป็นส่วนใหญ่ถึงแม้ว่าตัวละครจะไม่ใส่หน้ากากเรื่องนี้เขาอยู่กันในคอนโดเขากักตัวกันแล้วแล้วก็ ฝ่ายชายนี่ชอบเล่นการพนันจะเห็นว่าเขามีการพนันกับเพื่อนเพื่อนพนันให้เขาจีบผู้หญิงฝั่งตรงข้ามแล้วก็ก็ทำด้วยกิวิธีการส่งโดนนี่แหละนะครับเรื่องนี้อ่ะไม่สปอยแล้วพอพูดมากกว่านี้ไปจะเป็นสปอยเรื่องนี้พี่โอ,อกก็ชอบว่ามันมีความโรแมนติกกุ๊กกิ๊กตัวนักกิจริตนี่เราก็เคยได้เห็นในเรื่องเอ่อ t f e e l Love แล้วก็เรื่อง f u r k i n g s นะครับเรื่องนี้ก็พลิกบทบาทออกไปเป็น เป็นบทบาทที่น่ารักเป็นคาแรคเตอร์ของคนทั่วไปมากกว่าเรื่องนี้พี่โอดูแล้วพี่โอชอบว่าให้ข้อคิดที่ดีแล้วก็จบอย่างสวยงามเรื่องนี้คุยได้สั้นมากแหละเพราะว่ามันสปอยไม่ได้เลยคือพอดูไปถึงกลางเรื่องมันก็หักมุมจนเราก็อ้าวอึง้งไปแล้วนะครับพี่โอพูดได้แค่นี้มาเรื่องต่อมาซึ่งเป็นเรื่องที่พี่โออยากดูที่สุดนั่นก็คือเรื่องของน้อง อาชิตะคือสมัยก่อนเมื่อย้อนหลังไปประมาณ2 0 3 0ปีที่แล้วเนี่ยพี่โอเป็นแฟนคลับของพี่แมวจิรสัก์และพี่นิโคเทริโอนะครับก็ติดตามข่าวมาตลอดติดตามข่าวจนลูกโตก็อยากดูผลงานของลูกน้องคือคิดว่าเป็นคิดว่าน้องเขาเป็นหลานคนหนึ่งอ่ะแล้วน้องเขาก็แสดงได้ด่ารักเรื่องน,นี้เป็นเรื่องที่พี่โอชอบที่สุดเพราะปกติเป็นคนชอบชอบเ,อเคยทํางานกับ ทำงานตามโรงเรียนนะครับโรงเรียนแล้วก็คลุกคลีกับเด็กมัธยมเยอะเราก็เลยค่อนข้างมีใจให้เด็กมัธยมค่อนข้างมากก็ไปถังกุกกี้โรแมนติกที่ถึงพี่โอคนที่จะไม่อินกับความรักโรแมนติกพี่โอก็อินกับเรื่องนี้เพราะว่าสิ่งที่ปรากฏในเรื่องเนี่ยมันเป็นความช่วยเหลือกันเป็นมิตรภาพที่ดีงามมันเหนือจากคําว่าโรแมนติกมันไม่จําเป็นจะต้อง ส่งสัญลักษณ์อะไรให้กันนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทําให้กันนะมันมีค่ามากกว่าพี่โอชอบเรื่องนี้รู้สึกว่าอาจอาจจะชอบเกือบเกือบที่สุดด้วยซ้ํานะครับเรื่องต่อมาน้องวชิรวิทย์กับน้องปัน่นเรื่องนี้ก็เหนือความคาดหมายเกินความคาดหมายของพี่โอไปมากคือคิดว่าจะมีคิดว่าทั้งหมดเนี่ยจะมีแต่หนังรักโรแมนติกเท่านั้น แต่ก็อย่างที่บอกว่าเขาสามารถเขียนเรื่องได้แตกต่างกันหมดเมืม่อกี้เรื่องที่1เรื่องท <ös. S 1> ี่2ก็ต่างกันแล้วนะเรื่องที่3ก็ต่างออกไปอีกเรื่องนี้ออกแนวไม่บอกดีกว่าเพราะถ้าออกบอกไปว่าจะเป็นสปอยนะครับมันเหนือความคาดหมายมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์ผุดพองเป็นความรักที่พี่โอชอบแล้วก็ชอบเกินกว่าคือพี่โอตั้งเป้าว่าพี่โอจะชอบน้องน้องทิกเกอร์มากที่สุดนะครับกลายเป็นว่าพี่โอชอบเรื่องนี้มากที่สุดไปแล้ว นะครับแล้วก็แต่อาจจะเป็นหลายเรื่องที่หลายคนไม่ชอบที่สุดก็ได้พี่โอเวลาดูหนังไทยแล้วชอบขัดแย้งกับทุกคนเรื่อยโดยเฉพาะนักวิจารณ์คิดเห็นไม่ตรงกันตลอดแต่ว่าเราไม่ได้เป็นนักวิจารณ์ไงเราคิดเห็นแบบคนดูแล้วก็มาเรื่องที่เป็นเรื่องของหนุ่มคล้ายเซเว่นร้านสะดวกซื้อนะครับชื่ออะไรนะน้องลีกับน้องฝนคือหนุ่มร้านสะดวกซื้อหลงรักพยาบาลที่หลงรักหมอเขาก็ พยายามทําทุกวิถีทางอันนี้ถ้าถ้าถ้าสปอยตามที่เห็นในตัวอย่างก็คือเขาไปเรียนหมอเพื่อที่จะมาได้รักกับพยาบาลคนนี้เพราะเห็นว่าพยาบาลคนนี้รักหมอเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเหมือนกับเรื่องถ้าพูดตามตามตรงก็คือเหมือนกับนิยายรักโรแมนติกคอมเมดี้ต่อสู้ฝ่าฟันเพื่อความรัก ต่อไปเรื่องนี้เพืเรื่องนี้พี่โอว่าถึงเอามาปิดท้ายแต่ว่าเป็นเรื่องที่ธรรมดามากสําหรับพี่โอนะครับก็ก็ในส่วนตัวชอบเรื่องนี้น้อยที่สุดแต่หลายๆคนอาจจะชอบเรื่องนี้มากที่สุดก็ความเห็นแตกต่างกันเพราะคนส่วนใหญ่ชอบหนังรักโรแมนติกไงพี่โอเฉยๆมาถึงเรื่องสุดท้ายก็มาตบเรื่องด้วยของพีทพัชระนี่แหละพัชระจิราธิวัฒน์พี่โอชอบที่สุดชอบดาราคนนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับตั้งแต่ตั้งแต่เท่าแก่น้อยตั้งแต่ซักซี ซักซีก่อนใช่ไหมแล้วก็เท่าแก่น้อยชอบมากชอบความที่เขาเป็นดาราที่เป็นคนรวยคนเดียวเท่านั้นที่แสดงบทคนจนได้ดีที่สุดนะครับพี่โอไม่ได้พูดถึงดาราที่มีความจนที่มีพื้นฐานชีวิตที่ยากลาบากมาแต่แรกอยู่แล้วนะอันนั้นมันก็สมจริงในชีวิตแต่เขา พี่พัชระเนี่ยพี่โอ๋ไม่คิดว่าชีวิตเขาจะเจอกับความยากลําบากไม่เคยเจอกับความยากจนแต่เขาสามารถเล่นเป็นคนยากจนได้ถึงที่สุดเหมือนที่สุดและพี่โอ๋ชอบที่สุดชอบทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นไบมนหรืออะไรก็แล้วแต่เรื่องนี้ได้กลับมาร่วมงานกับผู้กํากับก็ถือว่าเป็นการร่วมงานอีกครั้งครั้งที่3แล้วใช่ไหมเป็นเป็นนิมิตใหมายที่ดีอะ่ะก็เลยทําให้ หนังเรื่องนี้ค่อนข้างลงตัวเพราะว่าพี่โอว่าเขาคือพระเอกที่ดีที่สุดของผู้ผู้กำกับคนนี้นะครับส่วนนางเอกที่ร่วมงานกับผู้กำกับแล้วทําได้ร้อยกว่าล้านตอนนี้ก็กลายเป็นคู่แข่งกับแัสแลนั่นก็คือเบลล่าอีเลียมซิ่ง ขาคือพุ่มกับอิเยมซิ่งแล้วเบลล่าก็คือนักแสดงตอนนี้เบลลา่ามีบุเพสันิวาสเขามีใจฟูนะครับแล้วตอนนี้ทั้งสองเรื่องชนกันในโรงภาพยนตร์ใจฟูมาช้าไป2ส,สัปดาห์ยังสู้บุเพไม่ได้เลยครับวันแม่คนไปดูแต่บุเพใจฟูมีคนดูน้อยแต่พี่โอก็จะสนับสนุนเรื่องนี้นะครับขอให้ไปดูใจฟูสตอรี่กันสนุกมากครับพี่โอให้เรื่องนี้ได้ เอาเป็นภาพรวมกันแล้วกันนะครับให้แเต็มสิเพราะว่าไม่รู้ว่าจะบอกว่าชอบเรื่องไหนไม่ชอบเรื่องไหนอะไรยังไงพี่โอ๋แตกรายละเอียดขนาดนั้นไม่ได้เอาเป็นโดยรวม8เต็ม10ครับคือเหนือความคาดหมายตอนแรกก่อนดูเนี่ยคาดว่าน่าจะให้7เต็ม10ก็ถือว่าเป็นหนังที่ดูแล้วมีความสุขอบอุ่นกลับบ้านถึงแม้ว่าแต่และเรื่องจะไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังหลายๆคนอาจจะคาดหวังว่าทุกคู่ทุกชีวิต ในเรื่องนี้จะต้องดูแล้วมีความสุขทุกเรื่องดูแล้วประทับใจดูแล้วอยู่ในความฝันจินตนาการทุกเรื่องในความสะท้อนความเป็นจริงของสังคมก็มีปรากฏในเรื่องนี้ไอเพิอฝันจินตนาการก็มีเหมือนกันนะครับเกินจริงก็มีสมจริงก็มีแย่กว่าความเป็นจริงก็มีก็ไปดูแล้วเราจะได้รู้ ความจริงว่าเราจะชอบเรื่องนี้อย่างที่ใครๆเขาชอบกันหรือไม่ถือว่าเกินความคาดหมายครับพี่โอชอบเรื่องนี้ให้8เต็ม10บคลิปมีก็เลยได้คุยกันมาเกินจริงไปแล้วนะครับหาคู่ฟูใจที่สุดในรอบปี อถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องหรือพูดจาอะไรไม่ดีมีคำหยาบคายบูลลี่เกลียดชงังเนี่ยก็ต้องขออาภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยติดตามกันในทั้ง YouTube TikTok และ Facebook นะครับพบกันในคลิปอื่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับ